ถ้าได้ทำได้ที่เป็นการหลับมาที่เป็นการได้ทำจะไม่หลับดีเกินนี่เป็นอย่างที่เราคิดแต่เราไม่ได้ถูกท่านนะคือเราพิจารณาทำความรู้สึกของเราในนี้ทำต่างๆเป็นเขียนพวกเขียนนั่นก็หากว่าเป็นวิสุทธิบุคคลเขียนจะหนักแน่นอยู่นี่หรือว่านานมาเป็นเราก็ทำได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามหลักฐานที่พึ่งเพเดิมควรจะยังเหลืออยู่บ้างแม้แต่แกคาถามาลีตัววิสุทธิใครปิดก็ตามเราก็เคยดูเราไม่เรียนพระไตรปิฎกสอบพระตาแต่เราก็ได้หนังสือมันจะมีจำนวนไม่น้อยมีค้นเป็นคนหมดกำลังเรามันเป็นพื้นขนพื้นขนพื้นขนตั้งไม่มีที่สะดุดใจเวลาครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทำหนึ่งทำผู้ให้เราฟังทำไมมันสะดุดมันถึงใจปั๊บเลยอย่างพระแม่ครูอาจารย์นั่นเองนี่นี่ออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์มากมาก็ตามท่านผู้ใดมีภูมิจิตที่สูงมีสมาธิมีปัญญาลึกซึ้งในด้านปฏิบัติแล้วท่านจะไม่พูดมากก็ตามแต่มันก็ถึงใจนี่เพราะท่านเอาของจริงมาพูดที่ไม่ได้เลยเพราะปฏิบัติมาไม่เป็นอย่างนั้นเราพูดตามท่าปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติมาสันทิฏฐิโกจะเห็นเองเราแก้ให้มันถึงใจเราอยู่สันทิฏฐิโกไม่ต้องถามใครถ้าท่านน้อมจิตเข้ามาตรงนี้ครับท่านเห็นตรงจิตสันทิฏฐิโกไม่ต้องถามใครเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามใครสาวกไม่ได้ถามใครเวลาเข้ามาพิจารณาตรงนี้แล้วรู้สันทิฏฐิโกปัจจังนะเป็นสภาวะของทุกคนมาพิจารณาอะไรก็ตามพิจารณาตายจะไปฆ่ากันจิตมันเห็นยังไงให้ดูตามความเห็นของจิตลักษณะใดก็ตามที่แสดงออกในขณะที่เราดูแล้วทุกภาพจะเป็นทุกภาพแบบไหนจะอยู่ที่สูงที่ต่ำขนาดไหนเราจะไปสำคัญมั่นหมายในความสูงต่ำของการพิจารณาจิตมันหลอกนะมันมาปรุงหลอกมาตัดกวักตัดน้ำมาขั้นทางมาปรุงสมัยเป็นกำหนดกำหนดพิจารณาอาการนี้อาการนี้มันจะแปลไปให้ดูมันจับมันติดไว้เลยอย่าถ้าตรงใหม่มันจะเป็นยังไงจับมันติดอันนั้นเลยมันเหมือนกับชนะติดหลังปลาเนี่ยมันจะผุดจะดำจะผุดมันแล้วไปไหนไม่ปล่อยเอามันจนถึงตัวนี่จิตพอได้จับตรงไหนนี่เรียกว่าสติเราจะดูความจริงมีเคยดูมาอย่างนั้นถ้าปรุงถ้ากำหนดไปพอมันค่อยแปรไปอะไรแล้วก็ตามนี่อย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยคิดเนี่ยปรุงแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนึกว่าเรากำหนดอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมันไปต่ำไปนู่นไหนแล้วทำไมมันสูงไปนู่นไหนแล้วทำไมไปอยู่ทางนั้นทางนี้เนี่ยนะตรงใหม่เมื่อไม่ได้เรื่องอะไรนั่นนะแล้วได้กำหนดแล้วในจิตใดในเบื้องต้นกำหนดหนังก็ตามเนื้อก็ตามเนื้อในจุดใดในส่วนใดหนังในส่วนใดให้จับตรงนั้นมาเลยมันจะขึ้นสูงขึ้นต่ำไปพิจารณาในกระทำขอความรู้ความเห็นอันนั้นที่กำหนดไว้เดิมนั้นอย่าปล่อยนะมันจะไปไหนติดกันไปเลยมันจะแปรไปแต่มันจะสูงต่ำขนาดไหนอย่าไปหมายมันคือเอาแต่ความรู้กับนั้นมันสัมผัสกันไปมันจะแปรทำแล้วก็ลงไปโดยมากที่มันลงไม่ได้ถ้ามันเกิดความนิ่งสายอยู่เรื่อยๆการพิจารณาอะไรอันนั้นเป็นพื้นเป็นฐานให้สืบเนื่องกันไปเป็นลำดับจนเห็นความจริงอย่างชัดเจนภายในใจเพราะสังขารที่เป็นตัวสมุทัยมันคอยมาหลอกอยู่เรื่อยๆเราต้องเทียบต้องแยกออกเทียบเทียมเพื่อเป็นการค้าข้ามต้านทานที่แก้ไขกันในทางสมุทัยนะระหว่างนั้นมันคิดถึงรูปใดก็ตามเสียงใดก็ตามอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ตามและอนาคตที่มันยังไม่มาถึงมันคิดไม่ก่อนก็ตามแล้วสิ่งนั้นมันจริงหรือมันอยู่ที่ไหนอยู่ทำไมมันถึงเชื่อเป็นหลงคิดหลงแดงไปแล้วแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนที่ใครมาเล่าให้ฟังตามเรื่องนั้นไม่ทราบอยู่ที่ไหนจริงหรือไม่จริงก็ตามมันเชื่อมันได้มันวาดภาพได้ทำไมมันวาดได้ทั้งที่มันแค่เป็นของจริงทำไมมันวาดได้เราทำไมเชื่อมันยังถือว่าเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจทั้งวันทั้งคืนบางอย่างเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอารมณ์ที่เราเคยได้ยินมาหรือเราเคยเห็นมา
สิ่งที่เห็นแล้วก็เห็นแล้วผ่านไปแล้วแล้วอันนั้นไม่ทราบมันไปไหนผ่านไปถึงไหนแล้วแต่เราทำไมเรามาเรื่องนั้นมาปรุงสดสดร้อนร้อนหลอกเราได้อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้คำนึงบ้างหรือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นนั่นน่ะมันผ่านไปถึงไหนแล้วเวลานี้มันไปอยู่ที่ไหนมันเป็นลมเป็นแรงหมดอารมณ์ที่เราปรุงนั้นมันก็เป็นลมเป็นแรงหมดแล้วเหตุใดมันจึงมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตถ้าไม่ใช่จิตเป็นผู้หลอกคนปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหลอกคนอยู่กล้าอยู่กล้าอยู่ที่ไหนมันไม่ได้คำนึงมันเชื่อเอาเลยนี่น่ะนี่ที่เราทำจิตใจของเรามันรุ่งกระจ่างที่เวลาเราพิจารณาทางด้านแก้ไขเหมือนกันให้จับเอาเงื่อนนั้นมาเทียบกันถ้ามันจะกำหนดที่สูงที่ต่ำที่อะไรว่าจริงไม่จริงมั่งอะไรหลอกขึ้นมาเนี่ยให้เราเอาเรื่องของสมุทัยส่วนเรื่องสมุทัยทำไมจึงถือว่าจริงไปทุกอย่างเชื่อไปทุกอย่างเพราะตามไปทุกอย่างเราอันนี้ซึ่งเป็นเครื่องแก้จริงๆแล้วทำไมถึงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ถือแล้วกลุ่มหลักเปลี่ยนขึ้นมาต้องแก้มันเป็นอย่างนั้นที่เคยทำงานพอจับปั้นไปไม่ยอมให้เปลี่ยนแล้วกลุ่มหลอกได้อีกเราจะเพ่งอาการนี้ยังกระจับอาการนั้นให้ดีจะกำหนดอาการมันจะทำมันแปรยังไงก็ให้มันต่อเนื่องไปเลยต้องให้สังขารอื่นมาหลอกสังขารอื่นโดยมากไม่ใช่สังขารสมุทัยนะ 95% สังขารสมุทัยมาหลอกให้ตีแยกจากทางนะเวลาท่านอธิบายฟังเรื่องการพิจารณากายเมื่อสุภาพอดีนั่นเป็นเรื่องของท่านส่วนเรื่องของเราให้มันจะเป็นยังไงให้เป็นขึ้นมาในหลักปัจจุบันเราจะไปคาดไม่ได้เป็นคำถามนะท่านว่าอย่างนั้นเราก็จะให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ผิดนะความรู้ความเห็นผลิตนิสัยเหมือนกันและทั้งเหมือนกันทุกเขาเบียดไม่ได้ผิดแล้วมันขัดต่อตัวเองนั่นแหละเวลาผิดไปแล้วมันขวางมันทำให้เสื่อมแรงสงสัยเป็นที่แน่ใจกันได้เลยสมบัติของเรามีอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราแน่อย่างนี้ไปอย่างนี้เลยถ้าเราไม่พิจารณาในวงการธรรมแล้วจะไม่ผิดไปไหนได้เป็นเรื่องอาการในการพิจารณาไม่มีผิดแต่แตกต่างกันบ้างเป็นธรรมดาของจริตนิสัยส่วนหลักใหญ่คือสัจธรรมพิจารณาสัจธรรมเหมือนกันนั่นเอาตรงนั้นพิจารณาข้างในไม่สนิทพิจารณาข้างนอกก่อนอารมณ์ข้างนอกรูปข้างนอกแยกดูใกล้บ้างไกลบ้างเฉียดหน้าเฉียดหลังจนค่อยสนิทแล้วเฉียดเข้าไปเฉียดเข้าไปอามลงทางกลางไปหมดนั่นอุบายวิธีพิจารณามันต้องเป็นเทคนิคของแต่ละคนทุกคนจะบอกให้ทุกเนี่ยทุกมันไม่ได้ไม่ถูกเรื่องสติมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะสตินี่สำคัญมากอย่าเฉยทายความคิดความเห็นที่มันส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกซึ่งเคยคิดมานานเท่าไหร่แล้วเคยโกยทุกข์มาให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานเพราะความคิดเหล่านั้นมากน้อยอย่างไรเราต้องรีบเอามาทบทวนดูให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นรายได้และเสียของกันและกันจิตมันถึงจะมีทางแก้และมีแต่ใจที่จะมาแก้แล้วมีแต่ใจที่จะฝืนเรื่องนั้นเหล่านั้นเวลาเราจะทำงานของเราแล้วเราอย่าอารมณ์อย่าเสียดายอารมณ์อะไรทั้งหมดโลกมันจะมีมากอย่างไรเราเข้ามายุ่งในจิตจะให้มีแต่งานของจิตเท่านั้นเวลานี้เราทำงานอะไรให้จิตอยู่กับงานกำหนดพิจารณาอย่างไรให้จิตอยู่ที่นั่นเราอย่าเสียดายความคิดซึ่งเคยหลอกเรามานานความเสียดายที่แยกออกไปตามเขานั่นแหละคือความหลงตามแล้วแล้วก็เผลอจากหลักเดิมที่กำลังพิจารณาไม่ได้นานหลังทำอะไรให้จริงให้จังฝึกตนนั่นแหละสำคัญมากทุกลำบากก็ฝืนเอาเหตุผลเข้าไปตั้งให้เดินตามเหตุผลความทุกข์ความลำบากมันเกิดขึ้นมาให้เราคิดถึงท่านผู้ดีคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงสาวกองค์เดียวเข้ามาเป็นเครื่องชักจูงพยุงเราไม่งั้นจิตของเรามันอ่อนแอคือปกติจิตเรานี้มักอ่อนแออยู่เสมอสิ่งที่จะทำให้จิตอ่อนแอมีอยู่มากภายในจิตจิตต้องอ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอเฉยๆมันมีสิ่งบังคับหรือกดดันให้อ่อนแอนี่ครับมีธรรมะ
ด้วยอำนาจของความปากความฝืนของเราเป็นผลแทรกขึ้นมาโดยลำดับๆแล้วความกดขี่ในทางต่ำก็ค่อยลดน้อยลงไปกำลังทางด้านธรรมะซึ่งเป็นทางสูงก็ค่อยมีกำลังมีกำลังขนาดที่ว่านี้หมุนทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าจิตมันจะเป็นได้อย่างนั้นแต่เวลาเป็นก็ให้เห็นชัดๆนะมีแต่เรื่องที่จะแก้นั้นอะไรผ่านไม่ได้มีแต่จะแก้ท่าเดียวไม่ได้คอยตามไม่ได้ถึงตามมีแต่จะแก้ท่าเดียวถ้ามันเห็นไปเป็นลำดับลำดับอะไรจะเพลินยิ่งกว่าทำไม่มีในโลกนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่น่าติดยิ่งกว่าพิเรศก็ไม่มีเหมือนกันในโลกนี้ทั้งสองมีความละเอียดเกิดแต่ว่าพอๆกันแต่พิเรศเป็นฝ่ายสมมติมันไม่ละเอียดเท่าสมมติความสมมติมันพ้นจากนี้ไปมันก็ทำแท้นั่งจนจะง่วงง่วงก็หาอุบายคิดแกงเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะง่วงง่วงนั่งมันหลับเดี๋ยวซ้ำมันก็ดูไม่ได้เลยมันง่วงง่วงก็พลิกเปลี่ยนท่าทางเห็นมากผู้ที่อดอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วอดกินไปหลายๆวันไปแล้วมันมีง่วงเลยนอนก็เงียบเดียวหมายถึงผู้ฉันอยู่นั่นแหละมันง่วงกินฉันมากอะไรมันก็ยิ่งง่วงกินมากแทนที่มันจะเล่นความเพียรเฮ้ยอยากเข้าใจมันก็เล่นมันมีแต่กินก็เล่นลงหมอนในเรามันเคยหมดนะมันจะเล่นทางมันเล่นทางหมอนผ่อนมันก็ดีอันหนึ่งการง่วงนอนก็เบาลงไปแต่ไม่ทันใจนี่หรอกนิสัยเรานอกจากมันจำเป็นอยู่กับหมู่เพื่อนต้องมากเราหาทางที่จะปิดตัวเราทำอุทหารคนเดียวมันลำบากแล้วก็ผ่อนเอาทีทูไทยไปด้วยการผ่อนสมใจก็ไม่สมแต่ยังดีกว่านั่งผ่อนเราก็รู้อยู่แล้วออกจากนั่งไปแล้วนี่นิสัยเรามีไงมันก็ฟาดเต็มคุมเลยรู้นิสัยเรื่องของการพิจารณาทองไม่งั้นมันกล้าไปไม่ได้นะต้องสังเกตนิสัยยากลำบากก็ตามถ้านิสัยเราไปทางใดแล้วต้องฝืนยากก็ต้องฝืนนั่นเหมือนงานของเรานี่มันทำยากแต่มันก็เป็นนาของเราเราจะไปทำนาคนอื่นเขาได้ยังไงไม่ใช่นาของเราเราก็ต้องทำนาของเราจะยากหรือง่ายก็ต้องทำนาตัวเองนิสัยของเรามันก็เหมือนกับพื้นนาของเราเนี่ยนิสัยของเรามันยากมันง่ายเหมือนหมู่เพื่อนเลยหรือไม่ง่ายเหมือนหมู่เพื่อนหรือท่านทั้งหลายที่ง่ายเราก็ต้องฝืนงานทำด้วยความลำบากตามผลเนี่ยนี่คือนิสัยของเราไปอย่างนี้แล้วเราจะเอาความง่ายความสบายมาได้อย่างไรเราจะทำด้วยความง่ายความสะดวกสบายได้อย่างไรฝืนต่อนิสัยลำบากลำบนบ้างมันก็ต้องฝืนเมื่อนิสัยเราเป็นอย่างนั้นแต่ถึงเวลามันง่ายมันก็ง่ายมันเองเวลามันกำลังถือไถ่ลงต้นลำบากต้องฝืนจริงๆเวลามันก้าวจากสถานีไปแล้วมันก็เหมือนรถเดินรถไฟเนี่ยออกที่แรกมันก็เอื่อยลำบากขี้เกียจปรากฏว่ามันขี้เกียจอึดอัดมีนานพอไปนานเข้านานเข้าเครื่องก็เร่งเขาค่อยเร็วของเร็วก็ดื้อมีสิทธิ์เหมือนกันต้องอาศัยเร่งอาศัยปลุกเจ้าของเสมออย่าเอาความหมดแอเข้ามาเกี่ยวข้องต้องปลุกเสมอให้อดอาหารหน้าเดินเข้มแข็งมีทางเดินของผู้จะไปข้ามโลกข้ามสงสารนั้นท่านเดินอย่างนี้ทางหมดแอคือท่านคือทางของบุคคลนักขยันแบ่งทุกในมรรคสงสารมันขี้เกียจหนึ่งก็ขยันอันหนึ่งคือขี้เกียจทางความเพียรก็ขยันแบบทุกผู้ขยันทางความเพียรก็คือผู้ขี้เกียจจะแบบทุกต่อไป
ทุกข์ก็เกิดจากกิเลสกิเลสก็อยู่กับตัวของเราที่ขึ้นทลายมันก็เกิดกิเลสไม่อดอยู่ในนั้นธรรมก็มีอยู่ที่ใจเราพยายามขุดคุ้ยขึ้นมามันก็ปรากฏมัดทุกวันนี้ก็มันสะดวกก็เลยบินมันผ่านไปผ่านมาทั้งวันทั้งคืนเด็กๆมันก็มาแต่ถ้าเราลองจับอะไรแล้วเราก็จะไปเป็นอารมณ์ของเขาในเรื่องของเขาอาจจะไปหน้าเดียวไม่นานไปรำคาญเขาก็เป็นความกระทบกระเทือนต่อใจตัวเองมันจะแก้ความรำคาญแล้วจะแก้ยังไงที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งเป็นทางถูกเราต้องหาอุบายแก้หนึ่งของโลกของธรรมมันมีอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้สมาธิที่ท่านว่าสมาธิเราก็ต้องทราบความใสของเราอีกว่าท่านรวมเป็นบางงานวัดรวมเป็นอย่างนั้นรวมเป็นอย่างนี้รวมเป็นพักนั้นพักนี้สองพักสามพักรวมแล้วรู้อยู่นั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นนิสัยผู้จิตควรรู้ไงไม่ได้เรียนน่ะเรื่องความรู้แปลกความเป็นของจิตความรวมของจิตไม่ได้เรียนเรียนหรือปฏิบัติที่เป็นหน้าที่นั้นเมื่อควรจะรวมสงบลงได้เนี่ยตามนิสัยของใครอย่างไรอันนั้นไม่มีใครเรียนมันเป็นขึ้นมาเองนี่เราก็ต้องทราบนิสัยของเราอีกถ้าเราสงบอย่างนี้ได้ยินท่านว่าสงบอย่างนั้นไม่ถูกเนี่ยขาดอย่างนั้นสงบยังไงก็ให้รู้ความสงบนั้นทราบกันสงบมากน้อยทราบกันสงบละเอียดแค่ไหนทราบกันสงบลงไปด้วยลักษณะใดก็ทราบนี่ให้เราสังเกตตรงนี้เราอย่าไปยึดเอาคำที่เป็นประโยชน์มาเป็นประมาณของจิตโดยไทยเดียวอย่างนั้นมันถูกผมเคยโต้ท่านอาจารย์มาแล้วโต้ด้วยความเป็นของเราเพราะเราอาถรรพ์เพราะเราเป็นอย่างนั้นเรากราบเรียนท่านอย่างนั้นเลยท่านก็ไม่ว่าอะไรนะถูกเยี่ยมสมานถูกเยี่ยมที่อาจารย์จะทำท่าขู่เราบอกเราไม่เป็นเนี่ยเราหวังมันเป็นนั่นกำลังที่ยืนนานนี่คือส่วนใหญ่ของเราเป็นอย่างนั้นนี่ส่วนปีย่อยเราไม่ปฏิเสธนะว่าเราไม่เป็นถ้าเราจะพูดว่าเราเป็นอย่างนั้นทีเดียวมันต้องมีเนี่ยที่จะพูดอะไรต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ของเรามีอย่างมันผิดจากนั้นเราก็ต้องพูดส่วนใหญ่ของเรามันเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณามันเป็นอย่างนี้นี่เราก็หวังไอ้ส่วนปีย่อยมันเป็นเองขึ้นมาเป็นหลายเนี่ยหลายงอนติดผมมันแตกไม่ทราบเป็นจิตเราไม่เกิดรู้ว่าเรื่องของมีนิสัยแตกกบเรื่องมันจะไปตรงไหนเป็นจริงมันก็ไม่ไปว่าไม่ไปมันก็ไปเนี่ยแตกนะรวมอย่างนั้นรวมอย่างนี้ว่ามันไม่เป็นมันก็เป็นเนี่ยมันแตกนะเราเราไม่สงสัยมีสายอะไรอย่างนี้เราก็ไปทำแต่เชื่อมั่นในความเป็นตัวเองการบาราคาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องพิจารณาเอาสุขภาพมานักโทษเรานี่ก็นี่แหละเป็นหลักสำคัญพอผ่านนี่ไปแล้วมันเบาไปหมดนะอันนี้เป็นเครื่องกดถ่วงรวมจิตใจมากมายทีเดียวฝังจิตฝังใจท่วงโอ้โหมันก็จมไปลงก้นเทวทัศน์อันธรรมชาติอารมณ์อันนี้ฝังมากนะแต่พอนี้จางไปจางไปจิตมันค่อยเด็กขึ้นเด็กขึ้นที่มันนี่มันขาดไปจากจิตก็เลยแล้วมันก็เหมือนบ้านบ้านร้างเมืองร้างเนี่ยมันก็ทำให้รู้เข้าใจขึ้นมาผิดพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะเหตุนี้เองทุกคนที่เกิดก็เพราะเหตุนี้เองเนี่ยเพราะเหตุเครื่องกดถ่วงอารมณ์อันนี้กดถ่วงที่ไม่เกิดเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดถ่วงเช่นอวิชชามันมีเฉพาะจิตอย่าทำนั่นเป็นอัตโนมัติของจิตด้วยหมุนตัวกันอยู่นี่เห็นว่าอารมณ์นี้หนักมาก
ถ้าอารมณ์นี้เบามันมีความสุขนะมันจะมีความสุขบ้างอารมณ์นี้ต้องเบาทำอารมณ์นี้ไม่เบาแล้วมันจะเอาแต่เรื่องอารมณ์นี่แหละมันยุ่งมันผิดตลอดแล้วทำใจเราให้กดทวงมันเป็นผลนั่นนั่นมันเป็นวิบากภายในใจแล้วเหนื่อยอะไรพูดไม่ถูกคับอยู่ในหัวใจเวลานั้นออกมาแล้วไม่มีอะไรทำใจให้คับแคบมันโล่งไปหมดเลยวันคืนฟ้าปกติมันคือเหมือนกับอารมณ์ทั่วๆไปมันก็ตักติดกับนั้นตักติดอย่างนั้นตักติดอย่างนี้เหมือนแต่ก่อนคิดแต่ธรรมดาธรรมดามันผ่านไปธรรมดาเหมือนจิตทั่วไปมันไม่กดข่วงจิตใจไม่เป็นอารมณ์ผ่านไปนี้ทั้งนั้นเจออะไรไปยินก็ดีเห็นก็ดีนี่ก็ผ่านไปผ่านไปดับไปพร้อมๆพร้อมๆมันไม่มาเป็นอารมณ์กดทวงจิตใจรู้ประมาณนี้จะเบาลงไปต้องอาศัยการพิจารณาสภาพอันนี้แหลกละเอียดลงไปวันกี่ครั้งกี่หนทั้งข้างนอกข้างในไม่สำคัญมันติดข้างนอกเอาข้างนอกมาพิจารณาแย่เนี่ยดูเห็นมันเห็นแต่ของปฏิกูลทั้งตัวเพราะในตัวของคนมีแต่ของปฏิกูลนะมีของสวยงามที่สุดเสียก็ไม่เฉยในใจสังขารเป็นเดียวกับธรรมเป็นอะไรที่เป็นกับธรรมไม่ต้องหาเรื่องปรุงหลอกมันทั้งมันจริงก็หลอกแต่เราก็ชอบของหลอกเราไม่ได้ชอบของจริงที่ไม่เชื่อมันเรื่อยมาจนป่านนี้มันจะพยายามแก้ไขของกรอมทั้งหลายออกจากใจให้เห็นแต่ความจริงที่ตรงนั้นมีแต่เรื่องความจริงล้วนๆมันต้องฝืนเนี่ยฝืนไม่ได้พยายามทำงานจริงๆมันโอ้โหมันรวดเร็วมันได้จริงๆกำหนดนี่มันละลายละลายละลายคนทำงานทางไหนมันก็เห็นนั่นก่อนมันไม่เห็นหนังมันไม่เห็นมันเห็นเนื้อเห็นกระดูกอันไหนที่มันทำงานทางไหนมันจะได้เห็นนั่นก่อนทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปขั้นอนุภาคตรงนั้นพอมันหมดขั้นแล้วมันก็ว่างไปเยอะลงขึ้นมาครับกำหนดจะให้เป็นอนุภาคในทางนั้นเมื่อไรทั้งปรุงทั้งเราพัฒน์กระดับพร้อมนะท่านพิจารณาแยกขยายทั้งหมดก็ไม่อยู่ทั้งลายหมดเลยนี่มันเป็นขั้นของจิตทั้งหมดพัฒน์เป็นขั้นของพัฒน์ปั๊บมันก็มาเป็นจิตวิถีกำหนดข้างนอกพัฒน์กำหนดข้างในเข้ามาเป็นจิตวิถีมันก็ทราบแค่ว่าจิตนี้ไปออกไปปรุงหลอกตัวเองมันก็ปล่อยข้างนอกต่อไปที่สิ่งที่ปรุงอยู่ภายในจิตที่เราหลอกเองนั้นมันก็มารู้นี่อีกทีนี่ปรุงขึ้นมาอะไรมันก็ดับกับนี้เกิดกับนี้ดับกับนี้ทีนี้ก็รู้ว่าเรื่องตัวเองหลอกไปนี่จะทักเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ดับเรื่องภาพอะไรขึ้นมาแทบเดียวดับดับเขาเลยไม่พิจารณาเรื่องภายนอกเพราะภายนอกมันเข้าใจแล้วมันทราบเนี่ยพิจารณาอะไรไม่เรื่องก็มันไม่เอาเรื่องจะได้เรื่องอะไรคือมันได้เรื่องแล้วเนี่ยมันจะไปเอาเรื่องอะไรอีกมันได้จนหายจนสายเนี่ยมันจะไปหาเรื่องอะไรมาอีกเราก็รู้ผมยังไม่ลืมนะออกปฏิบัติที่แรกมหาทิ้งเวลานี้จะติดที่ตายแล้วมันทำขึ้นพูดกับแต่เราก็มันก็ไม่น่านั่นนะมันก็ไม่ดึงมันเองที่เราก็ไม่ทราบแต่ก่อนท่านวิจารณ์เรื่องพระอรหันต์พระอรหันต์เวลาท่านสิ้นอาสวะแล้วน้ำมันจะหยิบท่านต้องแหกเหงื่อแห้งไปหมดหวานต้องเหงื่อแห้งไปหมดหวานแล้วเราก็ที่จะคิดคัดค้านท่านเราก็ไม่สนใจจะคิดนะเพราะเราก็มีความรู้ไม่ทราบจะเอาอะไรมาคัดค้าน
หรือจะเอาแสดงอะไรให้ท่านเห็นท่านเห็นจริงหรือไม่แล้วก็มีเป็นแต่เพียงฟังเฉยฟังแบบเดาๆไปนะแล้วก็มีทั้งการคัดค้านมันมีทั้งการจะวินิจฉัยว่าเป็นจริงยังไงแน่นี่ก็ไม่มีเวลามันปฏิบัติเขานี่มันถึงทราบที่มันย้อนจริงนะเพราะคำพูดนั้นมันจำได้อยู่แล้วแต่มันไม่สนใจที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์เฉยทีนี้พอมาเป็นที่นั่งที่นี่มันย้อนแล้วนะย้อนกลับไปมีกันยาเนี่ยน้ำมันสีน้ำราคาละเนี่ยไอ้ที่สีเนี่ยมันเหนื่อยแท้ไม่หมดเวลาเราพิจารณาเข้าใจทางนั้นก็น้ำในจิตนี่มันก็เป็นกิเลสละจิตมันไม่ใช่เหงื่อแห้งไปหมดกิเลสดับไปแต่น้ำในจิตมันเป็นอะไรมันเป็นธาตุอะไรนะมันก็ธาตุดินผสมกันไม่เหลือธาตุดินธาตุน้ำมันไม่ใช่กิเลสมันก็เหมือนกับธาตุทั้งหลายเนี่ยพลังเข้าใจจะให้มันดับไปไหนเป็นแต่เพียงว่าไม่มีเครื่องเสริมมันเท่านั้นมันก็มีมันไม่มีเครื่องเสริมมันคนแน่เลยนั่นเมื่อมีเครื่องเสริมมันก็ไม่กำเริบคือไม่ทันจิตใจให้กำเริบเนื่องจากจิตใจไม่มีเชื่ออะไรอย่างนี้อันนั้นมันก็มีตามธรรมชาติของมันไม่พอกับนั้นเวลาเราทราบแล้วเราอยากจะรู้ชัดเจนนะแต่ก็จะทำไงมันสุดวิสัยเวลานอนบางวันมันรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าบางวันมันจะไม่อยากเคลื่อนนะคือถ้ามันจะมีผิดปกติแล้วมันจะรู้สึกปวดๆอะไรอย่างกระโปกอาการเอียงเอื้องอะไรนะระวังมันเป็นอย่างนี้เวลานอนหลับมันจะไหลจะซึมมาที่จะมันเป็นเหมือนอย่างทั้งหลายมันไม่เป็นเหมือนอย่างที่ธรรมดาทั่วไปเป็นมันไหลมันซึมมันออกมามันตื่นขึ้นมาพาเปียกเป็นติดที่เราเห็นอย่างนั้นมันก็ดับไปไม่หายไปก็อันนี้ธาตุดินธาตุน้ำด้วยส่วนที่มันดับก็คือความกำหนัดความยินดีนั่นตัวราคาแท้คือความกำหนัดความยินดีนั่นคือราคาแท้ที่เหลือแท้ความกำหนัดอันนี้เป็นเครื่องมือของความกำหนัดนั่นแหละมันอาศัยเรานี่เป็นเครื่องมือมันอย่างตานี่เป็นกิเลสหรือตาเห็นรูปตาเป็นกิเลสถ้าจิตไม่เป็นกิเลสตาจะเอาอะไรมาเป็นมันเป็นเครื่องมือของจิตใจกันหูเป็นกิเลสหรือถ้าว่าทางตาทางหูเป็นกิเลสเวลากิเลสดับพวกนี้ต้องชิบหายหมดเลยถ้าแต่จิตอันนี้มันเป็นกิเลสมันก็เหมือนกันกับอันนี้เวลาพิจารณาเนี่ยมันก็หาความแตกไม่ได้มันแน่ในจิตมันเป็นในจิตนี่รู้กันนี้เห็นนี่มันก็ไม่ชัดมันจะไม่ชัดก็อะไรมาสงสัยพอสามโลธาตุมาท้ามันก็ไม่สนใจถ้าเราไม่ได้รู้ชัดทางจิตท่านเรียกสันทิฏฐิโกจะให้มันดับไปไหนธาตุหนึ่งขันแล้วไม่ดับธาตุดับขันแล้วดับที่เดียวกันอันนี้เป็นของส่วนธาตุส่วนขันกลางนี้เป็นลิ้นกายอย่างนี้เป็นส่วนธาตุส่วนขันเป็นเครื่องมือของใจถ้าใจมีพิษหรือนิ่มก็เป็นเครื่องมือประทังพิษเสียถ้าใจมีพิษแล้วมันก็เป็นเครื่องมือแต่ธรรมดาถ้าใจเป็นธรรมนี่ก็เป็นธรรมไปเสียดูเพื่อประโยชน์ฟังเพื่อประโยชน์ไปเสียถ้าใจเป็นพิษนี่ก็ฟังเพื่อโทษเพื่อพิเศษไปทั้งนั้นแหละถ้าใจเป็นธรรมก็ฟังเพื่อธรรมไปเสียนี่มันอยู่สำคัญที่ใจที่เหลืออยู่กับใจไม่อยู่กับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่มันเกี่ยวเนื่องการฝึกการทรมานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่มันฉันอะไรไปมากฉันอาหารอะไรมั่งนี่รู้นะมันมีฉันอาหารไม่เท่านี้ธาตุขันเป็นอย่างนี้แล้วทำจิตให้เป็นอย่างนั้นจิตไม่สะดวกนี่มันรู้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมีพ่อแม่ของฉันถ้าท่านแก่มันมีนมมีอะไรกันข้าวตรงถวายท่านคือมีมันมีอะไรขาวขาวต้มมันอมนมเทชงมันเราไม่ไปเอาถ้าเราจะเอาเราเอาไปกินก่อนนี่ผสมนมให้ผสมไม่ยอมเอาถ้ามันกำลังเต็มที่ถึงจิตไม่กำเริบ
ก็ตามธาตุมันก็กำเริบให้เห็นมีจังหวะนอนหลับก็ตื่นขึ้นมาเปียกหมดไม่ได้ฝันได้ฝันเลยนะนี่นิสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันเรื่องฝันมันคงรู้ว่าฝันแต่แล้วมันไม่ได้ออกเพราะการฝันอย่างเดียวตื่นขึ้นมาเยอะไปหมดโอ้โหเรื่องเมื่อเราทราบนั้นเราคงงดสิอะไรจะเป็นความลำบากเราถึงกับทำให้ฝันแบบนั้นมันเป็นอะไรผมก็ทำฝันแบบถ้าเป็นงั้นมันก็เป็นออกมาอย่างที่ว่านอนตื่นขึ้นมาไม่เรื่องเลยราวอะไรเลยถ้าเปียกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะมันผ่านอะไรมันก็ต้องย้อนทันทีพอรู้แล้วทีหลังมันงดนี่ต้องเรียนหนังสือผมก็งดนะผมไม่เอานะเรียนหนังสือก็ไปยิ่งมาปฏิบัติได้ยิ่งพวกกดขังไม่เอาเลยจริงนะนี่ลองดูบางทีมันทันหันกันนะมันลองเป็นเลยท่านเหตุที่เราหยุดเลยมันทราบท่านมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คุณต้องมีระมัดระวังรักษาท่านว่าอุตุอาหารสัปปายะคือมันเกี่ยวเนื่องกันจิตเมื่อมันมีอำนาจมันต้องหลวมใต้อำนาจของธาตุขันจนได้เมื่อธาตุขันมีกำลังมากมันก็ทับจิตจิตกล้ามันก็ออกเพราะงั้นพวกที่นอนผ่อนอาหารหรืออดอาหารเนี่ยมันเป็นอุบายเป็นวิธีที่จะฝึกจิตด้วยความสะดวกสำหรับจริตนิสัยที่ถูกกันกับการปฏิธรรมะในที่ถี่นี้เลยไม่มีเกี่ยวมาขึ้นพูดกว่านะมันเข้าใจหาวันมาหาความรู้มาข้างของก็ไม่สนใจไม่เชื่อที่ท่านไม่เห็นเชื่ออยู่ธรรมดาไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันถึงมาเข้าใจเป็นยังไงมันก็รู้นี่หายังสายทันทีเลยนี่คือที่นานที่ถึง10ปีนะที่มันทันกันนะมันกำลังราคันทันปี10ปีตามเรื่องทันกันมาแต่มันก็แก้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ทันพอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาภาพจะทันต่อไปไม่มีขนาดไหนที่จะเผยคือเราทำงานทำการพอเรื่องนี้กลุ่มเรื่องนี้ยับขึ้นมาขนาดนั้นมันจะรู้ทันทีระดับไปทันทีแต่ไม่ใช่ขาดนั่นหมายถึงเราทันความคิดของเราได้เลยนั่นแหละขาดเวลาเราเอามาแยกมาแยกพิจารณามันก็มีแยกออกมาในทางที่ใช้กำหนดมันก็ลิ้นก็ขึ้นมาเราก็รู้มันเราแยกไปทางอัตภาพทางที่แล้วมันเบื่อหน่ายมันก็ถอยตัวมันไปรู้นี่เราพูดถึงขนาดจิตที่อยู่ธรรมดามันตรงขึ้นมาแยกนี่มันทันทีนี่จะทำแบบไม้หามเสาเราทำนะพอมันตรงท่ามันจะรู้ทันทีเวลามันทันนะมันจะเป็นเพราะความระวังมากนี่เองที่ไม่ทันสามปีนี้แก่ไปทำใจอะไรเนี่ยผมไม่บอกนี่ลำบากมันก็ดีหนึ่งที่ใจกายใจมันไม่ดีเชื่อทีเดียวมันไม่มีขนาดใดให้ทราบไม่เอาฟังเราขึ้นต้องรู้อันนี้ทำไมไม่รู้แล้วมันเป็นมาตั้งแต่วันไหนเราไม่เห็นเลยมีอยู่ทำไมมาขโมยไปมันไม่ได้ปรากฏเฉยไม่เอาพี่หาเรื่องของเราอย่างนี้เลยถึงแสดงเอาเป็นอุบายที่นั่นไม่ทันคนก็คิดถึงก็ตามบ้านโคกมะนาวมันได้จะลืมนะตาตานี่อายุตอนนั้นมันมีเจ็ดกว่าแล้ว
ถามหลวงตาไปทำไมเป็นพ่อไปพูดขำอยู่นะพูดเท่าพูดพูดคนพูดคงไปคงมาในห้องหน้าจะจำภาษาโคมันนาวใครจะใครวิ่งท่านทิพย์ทองมั่งใครมั่งหนุ่ยท่านจันทร์หนุ่ยท่านสาวพอตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงงูงูงูตอนเช้าท่านบ่นงูงูนั่นขึ้นดิไอ้คนพ่อแม่ไม่ขึ้นกูป้ามึงเหน่งมาป้าแล้วกูจะห้องไม่ไปโชว์ว่ามึงมีมึงขาดเนี่ยกูตอบเลยกูฟังเหรียญว่าลูกเต็มบ้านเต็มเงินมึงยังไม่พ่อกันหรือนี่ย่ามึงภาวนามึงยังมาเพ้อเพ้อเพ้อมึงยังตากระเบื้อล่ำมึงไงแล้วตอนเจ้ามึงถามอะไรมึงขึ้นอย่างวู้ๆยังไงมึงช่างอย่างวู้ๆจะก็เล่ากงอย่างจะก็เล่ายังนี่เลยมึงหัวใจจะนะท่านี่เวลามาพิจารณาเนี่ยนะจะพิจารณาลูกผ่านดีอาตพิณาสุภาปรากฏว่ามันเน่าเน่าแต่กระจายแล้วจิตมันโอ้โหมันสลดสังเวชตั้งคำว่าท่านหายเงียบเนี่ยหวานนะมันเป็นไงที่ของเข้าใจว่าไงผมสิ้นแค่ตอนนี้หรอสิ้นราคาแล้วมันมีพูดกับผมในนะที่ท่านอาจารย์มาหน้าผาผมขับไปทำสายเงินพุทธมาจำเบื่อปีนั้นมาสิ้นแล้วเอาเล่าให้ฟังสิ้นเอาเล่าให้คนอย่างก็ทำการเล่ามาแล้วมาถึงอสุภานี้เป็นชาวสิงห์เราไม่ได้บอกเราไม่ได้ข้ามทางมาสิงห์นะหรือไม่สิงห์เราไม่ได้ข้ามนี่แต่เราเอาธรรมะสอนทางออกต่อไปให้พิจารณาอย่างนี้นะไม่ลงพ่อจะรู้เองมาบอกมาบอกให้พิจารณาเที่ยงคืนเดียวเท่านั้นตอนเช้ามาโปะบ่าวตอนเช้ามากราบถูกกับท่านอาจารย์ไม่เพราะเอาธรรมะท่านอาจารย์พิจารณาขึ้นอีกมันขึ้นอีกอย่างเนาะแต่เขาได้พูดแต่ว่าแต่พูดแต่ว่าผู้ใต้ยังบ่ไอหายหลังให้พูดนะต้องกระยิบมาเอาที่นี่เราก็บอกให้พิจารณาทั้งนั้นแล้วเราบอกอุบายดีๆแต่นั้นมาแล้วเราออกพรรษาแล้วเราก็หนีแต่เลยไม่ได้ฝากดวงของกันแต่ถ้าแต่พุทธมายอมเราพอที่ท่านอาจารย์ว่านั้นเราพิจารณามันเป็นขึ้นมาอย่างนั้นนั่นแหละเนี่ยอุบายวิธีพิจารณาอย่างนี้ไม่งั้นไม่ทันมันนานที่เด็กทำไมนี่กันเรื่องนานเนี่ยทุกท่านจะประเมินหลายขึ้นเลยได้มันต้องมีบทความที่มันจะขึ้นมีเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาเรารู้ทันทีไม่ต้องบอกว่าสิ้นนะขอให้พูดอาการมันเป็นไปให้ฟังบอกว่าสิ้นเรื่องบอกว่าสิ้นเหมือนกันสิ้นราคะสิ้นหาสิ้นอวิชชาไม่จำเป็นต้องมาบอกเราว่าสิ้นในสิ้นขอให้พูดเรื่องความเป็นมาของจิตเป็นยังไงฟังมาตามนั้นเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องบอกเพราะความจริงมันบอกอยู่แล้วมันพิจารณาอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่เข้าใจได้ยากอะไรพูดไปแล้วก็รู้หมดถ้าติดตรงไหนก็รู้นอกจากคนไม่ค้านเท่านั้นมาดุฟังไปซะก่อนเพราะงั้นผู้ที่สำคัญตนว่ารู้ว่าเห็นว่าสิ่งที่เด็ดเพราะนั้นเรื่องนี้ผมพูดให้ท่านผู้ที่เข้าใจแล้วโอ้ยท่านหัวร้องตายท่านติดไม่อยู่ท่านลองได้พูดวิถีจิตการพิจารณาของจิตอาการจิตที่พิจารณายังไงยังไงไปเป็นลำดับถ้าท่านฟังแล้วติดไม่อยู่นั่นแหละคือเป็นเครื่องวัดนั่นแหละคือเครื่องวัดท่านทราบว่าจิตถึงไหนอีกสิ่งหรือไม่สิ่งการพิจารณานั่นแหละพูดเรื่องพิจารณาให้ฟังนะมันจะภาพเดินอย่างนั้นไม่ต้องบอกว่าสิ้นแล้วอันนี้ถึงจะสิ้นแล้วไม่สิ้นแล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์แล้วกับว่าสิ้นแล้วมันสำเร็จเหมือนนั้นกับการปฏิบัติปฏิบัติเป็นยังไงว่าตามหลักปฏิบัติมาเข้าใจแล้วดีคุณท่านเห็นขาวสนุกมีคนเดียวเท่านั้นทางด้านเราไม่เคยได้คุยแล้วเอาแต้มคุมเลยพูดถึง2ทุ่มถึง6ทุ่มสี่ชั่วโมงทำเต็มที่เรามันคนใจในเรื่องของเราตั้งแต่ต้นคอไก่คอไก่ที่เรื่องของเป็นไงท่านอาจารย์แบบเต็มใจว่างมาเลยนะ
ผมจะเล่าตามความจริงมันติดแล้วก็เล่าแล้วก็นั่งฟังเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งไปสุดความสามารถบอกว่าสุดความสามารถเพียงเท่านี้บอกถ้ายังมีติดมีข้องอยู่ที่ตรงไหนแล้วขอท่านอาจารย์ให้ฟาดเลยนะไม่ต้องหลอกไม่ต้องขู่ความเป็นไปถ้าพูดถ้าว่าติดไม่กับผมติดแล้วจะหาทางออกไม่ได้เลยถ้าว่าติดนะไม่ติดแล้วก็แล้วแต่นายจ่ายการพิจารณาที่นำมาอย่างนี้อย่างที่อย่างที่ทราบแล้วไม่ได้บอกว่าเราสิ้นไม่สิ้นถ้าว่าติดก็ติดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยหรอกติดแบบมืดแปดทิศแปดด้านหาทางออกไม่ได้แต่มันก็ไม่หาทางออกนี่จะว่าไงมันจะมืดขนาดไหนที่ดูจนไม่หาทางออกเนี่ยติดขนาดไม่หาทางออกบอกมันถ้าเป็นติดก็ติดขนาดไม่หาทางออกเขาขนาดนั้นเวลาถึงทีพูดกันเต็มทีท่านก็เห็นค้างยื้อท่านมาย้อนหลังของเราทุกคนนะข้างใจที่สำคัญก็มีจุดนั้นจุดนั้นมีปัญหาก็พูดมาว่าจุดนั้นจุดนั้นมันก็มีทางนั้นนั้นไม่มีปัญหาอะไรผมก็เป็นอย่างท่านหนามากนั่นแหละมีสองเคสเคสต้องของกันมีสองเคสท่านท่านของท่านเราเป็นมาเรามากเพราะมันเหมือนกันมาแล้วจริงนี่จะเล่าสถานที่ที่มันเป็นทั้งฟังวันนี้ที่จิตของเราพูดของเราเป็นเหมือนแล้วท่านบอกมันเหมือนกันมันเป็นมันก็ต้องพูดกันส่วนใหญ่สำคัญต้องสำคัญมันลงกันได้หมดหมดปริยาที่พิจารณานั้นมันต่างกันไปบ้างตามหลักสายแต่ส่วนใหญ่ที่ผลได้ได้นั้นมันเหมือนกันเหมือนกันแต่เท่านั้นเองที่เราพูดอย่างละเอียดของเรามันเป็นอย่างไหนเราพูดอย่างนั้นเลยเราไม่ติดมันพูดได้อย่างสนุกนี่นะมันเป็นยังไงถ้ามันจะไม่อาถรรพ์นะจิตเมื่อมันเป็นในจิตแล้วมันพูดได้อย่างอาถรรพ์เยอะๆทำให้เป็นพูดไม่ถูกอย่างที่ท่านพูดอะไรท่านว่าไว้ในตำราว่ากัลยาณปุถุชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระสกิทาคามได้พระสกิทาคามไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระอรหันต์เพราะของพระนาคาได้พระนาคาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้พระอรหันต์ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าได้เพราะของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยยังมีแตกต่างไปจากความบริสุทธิ์แต่ว่าส่วนใหญ่หมายความบริสุทธิ์ที่นี่แตกต่างไปมีนะฟังนี่มีในตำนานมันจะแก้ได้ยังไงคนหนึ่งรู้ด้วยมีเคล็ดลับอยู่นี่รู้ด้วยประจักษ์กับใจเอาความรู้ประจักษ์ใจเนี่ยที่เป็นเคล็ดอันนี้ออกไปถามด้วยที่ตายหมดจะถามจุดไหนก็ถามมันมีหลายจุดพุทธาสุติทานาคาอาหัตอะไรอย่างนี้เป็นเคล็ดเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดอยู่แต่ละเคล็ดละเคล็ดถ้าจิตไม่เป็นเองพูดบ้างนั่งคำก็ไม่ถูกนี่พอเคล็ดที่รู้ภายในจิตออกไปถามปั๊บเดียวติดเลยเพราะผู้นั้นไม่เคยผู้นั้นไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้จะเอาอะไรมาตอบได้ตอบความจริงนั้นน่ะนั่นเป็นความจริงล้วนๆน่ะถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ถูกเรียนมากี่คำพีก็เรียนเถอะตอบไม่ถูกวันยังครับนั่นน่ะคงที่จะติดผู้เรียนน้อยเรียนมากมาสำคัญขอให้มาปฏิบัติให้รู้อย่างนี้เถอะใครจะเรียนมากขนาดจะมาติดผู้นี้แน่น่ะติดผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถอดเอาความจริงมาพูดมาถามจริงอันนั้นงมตามแบบตามขนาดเวลาเอาความจริงเข้ามาให้ดูไม่รู้มันก็เหมือนกับลูกแมวตะคุกทางเชือกตะคุกผ้าเศษผ้าอะไรแต่ว่าแต่พอโยนหนูมามันวิ่งกบต่างกลัวมันยังกลัวหนูตัวนั้นเป็นเสือของมันดินี่ส่วนแมวใหญ่ไม่ต้องเอาแรงมาหลงเฉยคอยหมูขังมันมีปั๊บเดียวเลยมันผิดกันจริงจริงจริงถ้าที่เรียนรู้แต่ชื่อตัวจริงไม่รู้มันผิดกันมีเคล็ดมีเคล็ดเป็นหลักท่านเคยแสดงให้ฟังมาตามผมว่าท่านจะถามท่านจะเอาเคล็ดที่เคยแสดงแต่จะมีอะไรอีกแยกมาอีกติดเลยมันไปไม่ได้นะพระนั้นไม่สามารถแก้ปัญหานั้นไม่เป็นแบบนั้นมีในธรรมะถูกต้องเพราะมีเคสหนึ่งก่อนผมก็ไม่ได้คิดทำไมจะแก้ไม่ได้
โสดาบางรายก็จะมีความรู้ความฉลาดที่พระอนาคามีงามนั่นคือว่าความรู้ความฉลาดยิ่งกว่าพระอนาคามีก็ยังมีเพราะพระอนาคามบางรายนี้อาจจะไม่เรียนมากอาจจะไม่เข้าใจมากความที่เหลือฉลาดอาจจะสู้พระโสดาบางรายก็ไม่ได้เนี่ยมันคิดไปงั้นนะมันเอาความฉลาดแบบโลกมันเอาความรู้ความฉลาดจากความจริงมาพูดเรามันคิดเป็นบ้าๆผมมาพิจารณาทางด้านปฏิบัติได้จริงหรอกล่ะอ๋อไม่เอามากอะไรเอาตัวจริงของว่าเข้าใจอ่าท่านปัญญาอธิบายพูดมามากไปหน่อยจะ